ขึ้นมาเฮ้ยขนาดหมายังขึ้นได้หมาตัวเบากว่าตัวเยอะกว่าห่วยห่วยคนก็ต้องขึ้นได้ดีแต่มันหล่มเนาะทำแล้วดิอีกแล้ววาสนาได้มาไม่ค่อยไปคุณยายมาจากไหนครับมาจากบ้านฉางระยองโอ้โหมาไกลนั่งก่อนบ่ล่ะทางขึ้นตรงนี้กุฏิพระกุฏิพระทางขึ้นเราก็ไปตรงนี้อ้อมไปไม่ผมไม่กินจะอยากกินนี่อย่าถ่ายกุฏิอยู่ตรงนี้ใช่อ้อมไปทางนู้นก็ได้ไปอ้อมไปดูเออไปทางอันนี้ชันชันมากเบื้องแต่ละคนคือเป็นตาเมื่อยแต่ขึ้นกันนู้นกันนี้มันจะหักมันจะเกิดเป็นน้ำอายมันลูกไปต้นยางพวกจับราวขึ้นไปบ่เนี่ยก็ค่อยเออขึ้นเลยค่อยค่อยมาเจอกันตรงนี้เอานี่มาเจ้าชายหลวงพ่อไปก่อนเป็นไงคะเจ้าลูกเลือดหายใจเอาไม่ยากขึ้นเลยเลยจะได้รู้ว่าสอนมันขึ้นยากนะสอนขึ้นยากไปดินถบาทได้ไหมไม่ดินไหนดินไหนแต่พระพุทธเจ้าเดินยากอะไรนะทำไมพระพุทธเจ้าไม่มีบันไดใช่ไหมบอกว่าไปเข้าที่มาจะได้นี่หนักผมไม่ได้ตกขึ้นลำบากพักก่อนก็ได้เด้อสุดยอดบ้านนี้อายุยืนหมื่นหมื่นปีไม่ต้องทำไหนเก่งเก่งแสดงว่าออกกำลังกายเอาจริงมันไม่ค่อยได้มันต้องได้นะโยมพอโยมขึ้นมาถึงหยุดพักก่อนพักก่อนก็ได้
ถ่ายลูกยายหน่อยเก่งมากเลยถ่ายเดินไหมครับเดี๋ยวจะถ่ายให้มาถ่ายพวกคนเก่งโอ้ไอตัวนี้วิ่งมาถึงนี่เลยจะทิ้งลูกได้ยังไงแล้วก็ครองเมืองอะไรจนถ้าแก่แล้วก็ยกเมืองให้หลานแล้วตัวเองก็เข้าป่าไปภูเขาหิมาลัยจะขึ้นไปสวรรค์ตามคติพราหมณ์นะปรากฏว่า5คนเดินมาแต่เขามีไฟนะอยู่ไฟพระเพื่อนคนที่แบบแก่กล้าเขาจึงขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วมาอยู่สูงสูงพุทธวิหารอ๋อถอดรองเท้าตรงนีประวัติท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโธตรงนี้เป็นถ้ำพระวิหารเป็นว่ามัสหาอิลี73จะ70แล้วเด้ได้ๆเห็นวะมันเป็นหินสีทองนี่ผมมีต้นไม้ให้หน่อยอ๋อมีอะไร
ก็เป็นถ้ำแบบที่สามแล้วก็ต่อไม่ให้มันน้ำมันซึมลงไปเนี่ยพ่อเกจิทั้งนั้นเลยเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนนี่ถ่ายตรงนี้ด้วยถ่ายตรงขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายข้างบนดีนะเขามีที่เยอะแบบวางได้สวยสีทองนี่คือเครื่องยาตกไม่ใช่ว่าเยอะขึ้นไปแล้วกระโดดแล้วว่าจะมาถอดไหมมาได้ขึ้นแล้ว